พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:05 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์รีวิวสัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาสนศรีเช่นเคยนะคะที่จะนำเอาพอดแคสต์ใหม่ๆและพอดแคสต์ที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะชมกันได้สดๆแบบนี้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS ไทย PBS Podcast รวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยที่เราจะมารีวิวให้คุณได้ฟังนะว่ามีพอดแคสต์อะไรบ้างที่น่าติดตามค่ะส่วนสัปดาห์นี้มีอะไรไปฟังกันดูแลสุขภาพผมกับโรงหมอวิตามินและแร่ธาตุช่วยต้านผมงอกเรื่องราวของหลากหลายชีวิตซึ่งมีที่มาที่ไปแตกต่างกันแต่บรรจบพบชะตากรรมเดียวกันชวนฟังกับรายการห้องสมุดหลังใหม่และนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยทายัพจะมาปล่อยของหลองเล่าในประเด็นDigital Citizen Identity การสร้างอัตลักษณ์ในโลกออนไลน์เริ่มต้นรายการวันนี้นะคะชวนฟังรายการใหม่ค่ะ2รายการจากไทย PBS Podcast กับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวชวนตั้งคำถามบนท้องฟ้ามีอะไรจักรวาลกว้างใหญ่แค่ไหนทำไมมนุษย์ถึงต้องสำรวจอวกาศชีวิตของเราเกิดจากดวงดาวจริงหรือชวนคิดไปพร้อมๆกันกับ spacetheh.co ค่ะก็อยากที่จะฝากให้ทุกคนได้มาลองฟังกันนะครับ Star Stuff ครับไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเกี่ยวกับดวงดาวเท่านั้นแต่ว่ายังจะเปิดประสบการณ์เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับทุกคนด้วยนะครับและอีกหนึ่งรายการค่ะคือเล่ารอบโลกเปิดโลกกว้างทางความคิดด้วยมุมมองใหม่ให้เข้าใจเรื่องต่างๆด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโดยดร.ปิติศรีแสงนามที่จะมาเจาะลึกและไขความลับหลากหลายประเด็นหลายมุมมองจากทั่วทุกภูมิภาคบนโลกใบนี้เรื่องราวเหล่านี้มีค่าและเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ผมรู้สึกคุ้มค่ากับชีวิตมากและน่าเสียดายครับเรื่องเหล่านั้นไม่ได้ถูกเขียนลงในงานวิจัยเชิงลึกที่ตั้งตามโจทย์วิจัยแต่คราวนี้แหละครับผมจะนำเอาเรื่องราวที่เป็นปกิณกคดีหรือเรื่องราวหลากหลายที่เกิดขึ้นรอบตัวจากการที่เราเดินทางไปและมองอาเซียนมองประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยมุมมองใหม่ๆมาเล่าในรายการเล่ารอบโลกโดยปิติศรีแสงนามครับฟังทั้ง2รายการนี้ได้แล้วนะคะกับไทย PBS Podcast ในทุกๆช่องทางค่ะมาต่อกันที่รายการโรงหมอกันบ้างตอนนี้ใครที่มีปัญหาผมงอกต้องย้อมผมอยู่ตลอดเวลาหรือว่าต้องถอนผมงอกเนี่ยนะคะโรงหมอมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิตามินและแร่ธาตุต้านผมงอกมาให้ฟังกันค่ะปกติแล้วผมงอกนะคะเกิดจากเซลล์มิวโคลซึ่งทำหน้าที่ในการผลิตสารสีดำในร่างกายนั้นเสื่อมสภาพจนไม่สามารถสร้างสารสีดำได้นะคะจึงทำให้เกิดผมงอกเซลล์นี้เนี่ยจะเสื่อมสภาพตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นส่วนผมงอกก่อนวัยที่จะพบกับคนที่อายุยังน้อยเนี่ยนะคะเกิดจากการที่เมลานินไม่สามารถสร้างเม็ดสีได้อย่างเพียงพอค่ะส่งผมให้เม็ดสีผมในร่างกายของเรานั้นค่อยๆลดจำนวนลงไปทีละน้อยจนเป็นเหตุให้มีผมงอกในที่สุดการที่ร่างกายของเราจะสร้างเม็ดสีผมได้อย่างเพียงพอนั้นนะคะเราจะต้องได้รับวิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้อย่างเพียงพอที่สำคัญเลยปัจจัยของการเกิดผมงอกนั้นก็มีหลากหลายสาเหตุด้วยกันวันนี้โรงหมอนะคะจะมาชวนติดตามค่ะว่าวิตามินและแร่ธาตุอะไรบ้างที่จะไปชะลอการเกิดผมงอกได้บ้างไปฟังกันค่ะปัญหาเนี่ยเรื่องของผมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะนะไม่อยากแก่ไม่อยากเหี่ยวก็นี่แหละดูกับผิวกับผมมันก็เป็นตัวสะท้อนอันนึงว่าโอ๊ยคนดูหนุ่มสาวดูอ่อนเยาว์ดูยังไม่แก่เนี่ยก็คือผิวพรรณเต่งตึงผมดกดำต้องพูดถึงกลไกนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมผมเราถึงงอกนะครับมันเกิดขึ้นมาจากความผิดปกติของการสร้างเม็ดสีเซลล์เม็ดสีที่ผลิตเนี่ยเราเรียกเมลาโนไซต์ผลิตเม็ดสีเมลานินที่มีสีดำซึ่งมันก็อยู่บริเวณชั้นผิวหนังที่หนังศีรษะเรานี่แหละนี่ถ้าเกิดว่าไอเซลล์นั้นมันอ่อนแอลงมันผิดปกติไปมันไม่ยอมที่จะผลิตเม็ดสีสีดำขึ้นมามันก็เลยเป็นงอกขึ้นมา
ต่อให้ถอนเส้นผมไปแล้วนะแต่ตัวเซลล์มันอยู่ที่รากผมมันก็ผลิตอยู่ดีครับนี่สาเหตุเนี่ยมันก็เกิดขึ้นหลายปัจจัยครับปัจจัยเหตุเนี่ยอาจจะมาจากพันธุกรรมความเครียดอันนี้ก็มีผลเครียดมากบางคนบอกโอ้ยไม่ต้องเครียดมากเดี๋ยวผมงอกอันนี้เคยได้ยินที่ชอบพูดกันหรือแม้กระทั่งเรื่องของโภชนาการอาหารการกินที่เรารับประทานอาหารขาดสมดุลทางโภชนาการไปนะโดยเฉพาะกลุ่มวิตามินแร่ธาตุทั้งหลายแหล่นี่แหละที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของเส้นผมจริงแล้วจะไม่อยากให้เน้นในเรื่องของงอกไม่งอกอย่างเดียวนะความแข็งแรงของผมด้วยนะต่อให้แบบเฮ้ยผมไม่งอกแต่ว่าผมร่วงวันนึงเกิน100เส้นอย่างเงี้ยครับมันก็สุขภาพผมไม่ดีและสระผมทีนึงนี่โอ้โหเป็นจุกคา อยู่ที่ท่อระบายน้ำเต็มหมดเลยนะผมฉันไม่งอกแต่ผมฉันร่วงเต็มหมดเลยก็ไม่แข็งแรงอีกมันก็หลายปัจจัยถ้ากรรมพันธุ์เนี่ยเราแบบโอ้โหแก้ไม่ได้แล้วบางคนอายุไม่เท่าไหร่30ปี40ปีนะครับก็เริ่มที่จะมีผมงอกมาแล้วนะส่วนนึงก็อาจจะกรรมพันธุ์แล้วก็ปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยความเครียดที่เขาเครียดมากเกินนะครับอาหารการกินนะยิ่งยุคนี้ work from home บางคนไปซื้ออาหารฟรอสเซ่นอะมาแช่ตู้เย็นไว้เต็มหมดเลยถึงเวลาก็เข้าไมโครเวฟกดกิ้งนะแล้วก็นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นั่ง ประชุม work from home ก็เนี่ยไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนแปลงไปออกกำลังกายก็ไม่ค่อยได้ออกความเครียดก็ส่งผลอาหาร ที่เรากินเนี่ย ก็ส่งผลโดยตรงเลยโดยเฉพาะในกลุ่มของวิตามินแร่ธาตุทั้งหลายแหล่ นะที่ช่วยเสริมสร้างเส้นผมมันไม่ใช่แค่เสริมสร้างอย่างเดียวนะครับเรื่องของสารอาหารที่มีผลต่อการไหลเวียนของระบบโลหิตก็สำคัญที่มันจะเอาสารอาหารไปหล่อเลี้ยงเส้นผมไงครับค่ะสำหรับรายการโรงหมอเรื่องวิตามินและแร่ธาตุต้านผมงอกนี้นะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ในวันจันทร์ที่11ตุลาคมนี้เวลา 10:30 นทาง www.thaipbspodcast.com หรือว่าแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ค่ะและตั้งแต่ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะรายการโรงหมอออกอากาศจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:30 นค่ะส่วนสัปดาห์นี้ยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจเช่นเคยมีอะไรบ้างนั้นไปฟังค่ะนอกจากเรื่องวิตามินและแร่ธาตุต้านผมงอกแล้วนะคะเรายังมีเรื่องของโรคเกาต์ค่ะเราจะมาดูกันสิว่าการกินอาหารแบบไหนให้ห่างไกลจากโรคเกาต์แล้วก็มีประเด็นเรื่องของการฝึกการเป็นคนคิดบวกแบบง่ายๆนะคะหลายคนเนี่ยเริ่มคิดลบกับตัวเองเราจะมีวิธีการคิดบวกยังไงต้องติดตามกันและเรื่องสุดท้ายกับโรคแพ้เหงื่อตัวเองนะคะหลายคนอาจจะเกิดอาการแพ้เหงื่อตัวเองโดยที่ไม่ทราบสาเหตุก็สามารถที่จะฟังได้เช่นเดียวกันค่ะรายการห้องสมุดหลังไมค์ชวนติดตามอีกหนึ่งหนังสือที่น่าสนใจกับหลายชีวิตค่ะผลงานชิ้นเอกของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่เล่าเรื่องของความหลากหลายของชีวิตที่มีที่มาที่ไปแตกต่างกันคนละวัยคนละเพศคนละอาชีพที่มาจมลงไปในทะเลพร้อมกันแต่เพราะอะไรหลายชีวิตเหล่านี้จึงได้วนเวียนมาบรรจบชะตากรรมณสถานที่และอุบัติภัยในคราวเดียวกันนั้นเชิญติดตามกับรายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะกรมการอำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและราษฎรแถวนั้นอีกมากมายที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่กลางดึกต่างพากันแหงหน้าขึ้นดูฟ้าแล้วก็ก้มหน้าทำหน้าที่อันขมขื่นบีบรัดใจของแต่ละคนต่อไปบนตะลิ่งท่ามกลางแสงแดดเรื่อเรืองยามอรุณมีศพคนที่จมน้ำตายแต่เมื่อคืนวางเรียงอยู่มากมายหลายศพทุกศพยังสดแล้วก็ดูเหมือนคนนอนหลับในหมู่ศพที่นอนอยู่นั้นเป็นหญิงก็มีบางก็เป็นคหบดีผู้มั่งคั่งที่เดินทางไปธุระบางก็เป็นข้าราชการบางก็เป็นสมณะต่างวัยต่างเพศต่างอาชีพแต่ละคนเคยมีอาชีพมีลมหายใจมีความรู้เคยทุกข์เคยสุขเคยรู้ร้อนเย็นของอากาศเคยหัวเราะเคยร้องไห้เคยรักเคยทรมานแต่ละคนมีชีวิตที่เป็นของตนเองแต่ก็มาสิ้นชีวิตนั้นลงพร้อมๆกันหลังจากที่ผ่านการอบรมในโครงการปล่อยของลองเล่าที่ Thai PBS Podcast ได้ไปส่งต่อความรู้เรื่องการผลิตสื่อเสียงโดยใช้เสน่ห์ของเสียงเล่าเรื่องให้กับน้องๆนักศึกษาจากทั่วประเทศนะคะ
ตอนนี้น้องๆก็พร้อมที่จะปล่อยผลงานของตัวเองออกมาให้ได้รับฟังกันแล้วซึ่งวันนี้มีตัวอย่างงานของน้องๆจากมหาวิทยาลัยพยัพค่ะที่จะมานำเสนอประเด็นเรื่องของ Digital Citizen Identity การสร้างอัตลักษณ์ในโลกออนไลน์น่าสนใจแค่ไหนลองไปติดตามกันค่ะพี่นิวครับตอนนี้ในโลกโซเชียลของเราค่อนข้างน่ากลัวมากเราจึงต้องรักษาภาพลักษณ์ของเราให้ดีทั้งในโลกออนไลน์และโลกความจริงใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่พีทเราต้องสร้างอัตลักษณ์ที่ดีบนโลกออนไลน์หรือที่เรียกว่า Digital Citizen Identity นั่นก็คือการวางตัวเองให้ดูดีทั้งในการใช้ชีวิตจริงหรือการใช้ในโลกออนไลน์ของเราต้องสร้างภาพลักษณ์ของเราให้ดูดีอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วเราก็ควรเคารพและเห็นอกเห็นใจผู้ร่วมใช้โลกออนไลน์ด้วยนะคะโดยเราต้องไม่กระทำการผิดจริยธรรมของโลกออนไลน์ด้วยค่ะเมื่อวานพี่นิวเพิ่งไปส่อง Facebook พี่พีทมาแหมใน Facebook เรียบร้อยพูดจาดีเชียวนะแหมมันก็ต้องมีกันบ้างสิครับโหไม่เหมือนตัวจริงเลยนะคะเนี่ยจริงๆพี่นิวก็ควรเป็นบ้างนะครับเราอ่ะต้องรักษาภาพลักษณ์ของเราให้ดูดีนะครับการสร้างภาพลักษณ์ของเราก็มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันว่าไหมคะจริงครับพลเมืองดิจิตอลหรือดิจิตอลซิติเซนแพร่หลายไปทั่วโลกตั้งแต่อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีความสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ในโลกออนไลน์ของเราและรู้วิธีการบริหารตัวเองในโลกสื่อออนไลน์เป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้และควรทำตามนะครับผลงานของน้องๆนักศึกษาจากทั่วประเทศที่ผ่านการอบรมในโครงการของเรานะคะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังผลงานของน้องๆซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ฝีไม้ลายมือค่อนข้างดีเลยทีเดียวแหละค่ะก็สามารถที่จะติดตามได้ในทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์นะคะทาง www.thaipbspodcast ของเราซึ่งช่องทางก็มีหลากหลายให้ได้ติดตามรับฟังกันค่ะซึ่งเว็บไซต์ของเราจะอัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านทางหน้าเว็บไซต์รวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทั้งระบบ iOS และ Android ได้ Podcast ในช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean รวมไปถึง YouTube Channel ด้วยก็สามารถไปกดติดตามได้เลยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถที่จะติดตามข่าวสารต่างๆของเราได้นะคะผ่านหลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter รวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆค่ะแล้ววันจันทร์หน้านะคะเวลา 10:05 น.กลับมาพบกับ Podcast Review ได้อีกเช่นเคยส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วมิวอัยดาสนศรีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเกือบหลบไม่ทันนะคะคุณผู้ชมคะโอ้กำลังฮิตทีเดียวเลยค่ะสำหรับซีรีส์เกาหลีใต้ชื่อดังค่ะเรื่องของ Squid Game นะคะแต่ว่าตอนนี้เองค่ะฮิตมากขนาดไหนฮิตมากจนทำให้ Netflix นะคะงานเข้าค่ะเพราะว่าไปถูกผู้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าอินเทอร์เน็ตพรอไวเดอร์ที่ชื่อว่า South Korea Broadband นี่แหละค่ะยื่นฟ้องเหตุจากผู้ชมเนี่ยชมซีรีส์เรื่องนี้เยอะมากจนมีการขยายแบนด์วิดธ์แล้วก็ทำให้ทาง Netflix เองนะคะถูก SK Broadband ฟ้องมูลค่าสูงถึง700 ล้านบาทนะคะแต่ว่าคดีนี้เดี๋ยวน่าจะมีการไต่สวนกันในช่วงเดือนธันวาคมนี้ด้วยค่ะกับอีกเรื่องนึงนะคะที่ต้องพูดถึงกันเลยนะคะกับกรณีของ Facebook แล้วก็เครือข่ายล่มค่ะในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ทีนี้นะคะเราจะพาไปคุยกับทางผู้เชี่ยวชาญนะคะถึงการรับมือถ้าสมมติว่าระบบคลาวด์ต่างๆหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่ให้บริการทั่วโลกนั้นเกิดการล่มแบบนี้อีกเราจะมีวิธีการรับมือหรือว่าวางแผนสำรองอย่างไรด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะพาไปที่รัสเซียค่ะเพราะว่าตอนนี้เองนะคะรัสเซียได้ส่งดาราสาวค่ะก็คือคุณจูเลียเปเลชิวแล้วก็ผู้กำกับนะคะรวมถึงทีมงานเป็นนักบินอวกาศชาวรัสเซียเนี่ยนะคะขึ้นไปถ่ายทำภาพยนตร์บนอวกาศด้วยนะคะไปกันที่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS ค่ะเขาเคลมกันเลยนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือ The Challenge เนี่ยนะคะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยนะคะที่ถ่ายทำจากสถานที่จริงบนอวกาศที่ถ่ายทำตลอดทั้งเรื่องเลยแล้วก็แถมไปปาดหน้าอเมริกาด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีข่าวว่าคุณทอมครูซจะเดินทางไปถ่ายทำหนัง
ที่อวกาศเหมือนกันค่ะแล้วก็จะเดินทางไปพร้อมกับ SpaceX แล้วก็ NASA ในอนาคตอีกด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะFacebook แล้วก็โซเชียลมีเดียในเครือนะคะไม่ว่าจะเป็น Messenger Instagram แล้วก็ WhatsApp ค่ะไม่สามารถใช้งานชั่วคราวนานกว่า7ชั่วโมงจนกระทบกับผู้ใช้งานทั่วโลกค่ะเรื่องนี้ก็ทำให้คนในวงการ IT ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าน่าจะมาจากโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่สามารถแปลงเว็บไซต์ไปเป็นรหัส IP address ได้นะคะอันนี้ก็ยังเป็นการตั้งข้อสงสัยอยู่นะคะเพราะว่าต้องรอให้ทาง Facebook ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการก่อนค่ะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ก็ระบุนะคะว่ากรณีนี้เป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นกับทุกแพลตฟอร์มไม่เฉพาะแค่ Facebook นะคะซึ่งทางผู้ใช้งานแล้วก็องค์กรทั่วโลกนั้นต้องเตรียมแผนรองรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแน่นอนนะคะว่าในช่วงตลอดปีที่ผ่านมาค่ะทำให้ Facebook ก็เผชิญกับความกดดันหลายด้านค่ะทั้งในเรื่องของปัญหาระบบเครือข่ายเสถียรภาพความน่าเชื่อถือและปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรด้วยนะคะเพราะว่ามีอดีตพนักงาน Facebook เลยก็ออกมาแฉเหมือนกันค่ะว่า Facebook นั้นนะคะสนใจในเรื่องของยอด engagement กำไรมากกว่าจริยธรรมทั่วไปอีกด้วยค่ะไปต่อกันที่รัสเซียนะคะตอนนี้เขาบอกว่ามีการส่งยานโซยูส MS-19 พาทีมถ่ายทำภาพยนตร์ค่ะทั้งดาราสาวคุณจูเลียเปเดชิลคุณครีมชิเปนโก้ผู้กำกับนะคะแล้วก็คุณแอนตันชลาเปคอฟนะคะเป็นนักบินชาวรัสเซียผู้ควบคุมยานนะคะก็ออกเดินทางไปเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาไปกันที่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS นะคะเพื่อเดินทางไปในภารกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ค่ะซึ่งเมื่อเดินทางไปถึงก็มีเพื่อนๆนักบินอวกาศรอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นแบบนี้ล่ะค่ะทั้ง3คนนี้ค่ะก็ไปทำภารกิจถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Challenge นะคะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก็จะเดินทางกลับวันที่17ตุลาคมนี้นับเป็นครั้งแรกของการถ่ายทำภาพยนตร์นะคะที่เขาเคลมว่าถ่ายทำมาจากอวกาศจริงๆแบบนี้เลยค่ะต่อกันด้วยเรื่องราวของ Squid Game นะคะที่ทำให้ Netflix เนี่ยงานเข้าค่ะหลังจากที่SK Broadband ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในเกาหลีใต้ค่ะมีการยื่นฟ้องต่อศาลขอให้ทาง Netflix นะคะจ่ายค่าธรรมเนียมมูลค่าสูงถึง22ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือว่าประมาณ770ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายในการบำรุงแล้วก็การขยายแบนด์วิดท์ทำให้ผู้ชม Netflix เนี่ยนะคะมีการชมเพิ่มขึ้นค่ะหลังจากที่ซีรีส์เรื่องนี้นะคะได้รับความนิยมอย่างมากทีเดียวค่ะซึ่งเป็นการส่งข้อมูลแบบสตรีมมิ่งนะคะจาก50จิกะบิตต่อเซคันด์นะคะในเดือนพฤษภาคมปี2018ค่ะแต่ว่าในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะปรากฏว่ามีการส่งข้อมูลกันเพิ่มขึ้นถึง 1,200 จิกะบิตต่อวินาทีค่ะซึ่งซีรีส์ชื่อดังเหล่านี้นะคะก็ทำให้ Netflix เองค่ะต้องมีการถูกฟ้องร้องด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ผลโดยตรงนะคะแต่ว่าเป็นผลทางอ้อมค่ะซึ่งกรณีนี้ค่ะก็ยังไม่จบง่ายๆนะคะเนื่องจากว่าNetflix เองนะคะก็ขอยื่นอุทธรณ์ในเดือนกรกฎาคมและกำลังจะเริ่มกระบวนการไต่สวนอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนธันวาคมนี้อีกด้วยค่ะติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นะคะกับรายการScience Tech Weekly Update ค่ะแล้วฟังกันได้เลยนะคะหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นที่พอดแคสต์ของไทย PBS นะคะแล้วก็ที่เว็บไซต์ค่ะที่ www.thaipbspodcast.com นะคะอย่าลืมนะคะมาติดตามเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมได้ค่ะกับรายการ Science and Tech Weekly Update นะครับเยอะจริงเลยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย